ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่ในเกม Home Sweet Home Survive คลิปนี้จะมาวิเคราะห์ถึงฆาตกรตัดมือที่คอยล่าเหล่าสตรีมเมอร์ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนด้วยสถานการณ์ในเรื่องตอนนี้จากที่มีการปล่อยข้อมูลจากทางทีมงานล่าสุดคือข่าวของแฟนคลับซีบิงที่เป็นเจ้าของเพจได้โดนฆาตกรรมคาดว่ามีความเกี่ยวข้องกับซีบิงในภาพคือหนังสือพิมพ์ของวันเวลาปัจจุบันทำให้เรารู้ว่าสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเนื้อเรื่องตอนนี้คือเวลาปัจจุบันตรงจุดนี้จะคลายข้อสงสัยต่างๆได้พอสมควรสำหรับข่าวในหนังสือพิมพ์ได้มีการบอกไว้ว่าศพหญิงสาวเจ้าของเพจแฟนคลับนักกีฬาอีสปอร์ตและสตรีมเมอร์ชื่อดังซีบิงในสภาพสยดสยองในห้องพักที่อพาร์ตเมนต์ของตัวเองปัดว่าฆาตกรไม่ได้ลงมือเป็นครั้งแรกเหตุเพราะสภาพศพเหยื่อมีความคล้ายกับศพที่ผ่านมาถูกตัดแขนภาพในข่าวคือห้องของเจ้าของเพจและมีโปสเตอร์ที่กำแพงในโปสเตอร์นั่นคือซีบิงแต่มีข้อสงสัยอยู่ว่าเอารูปนี้มาได้ยังไงเอารูปนี้เป็นรูปของซีบิงที่อยู่ในโลกนิวรณ์แล้วไม่น่าจะหามาได้แต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือฆาตกรที่ถือหนังสือพิมพ์อยู่มีรอยแผลเป็นอยู่ตามมือทั้งสองข้างโดยกำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ต่อไปมาลองเรียงเหตุการณ์ความเป็นไปได้โดยมาวิเคราะห์ว่าฆาตกรคนนี้เป็นใครกันแน่เริ่มจากที่ภาพนี้เป็นภาพของสตรีมเมอร์ที่กำลังถูกตัดแขนแล้วใครที่มาตัดแขนคนนี้ได้มีภาพต่อมาก็คือภาพของเบลที่กำลังฆ่าชายที่ถูกตัดแขนไปและได้ถามถึงซีบิงว่าอยู่ที่ไหนชายคนนี้ได้มีการตอบเหมือนจะรู้ว่าซีบิงอยู่ไหนแต่ผมคาดว่าไม่น่าจะรู้จริงๆว่าซีบิงอยู่ที่ไหนเพราะซีบิงอยู่ในโลกนิวรณ์ตอนนี้ภาพต่อมาจะเป็นภาพเบลที่มาห้องซีบิงแต่ก็ไม่เจอตัวอยู่ดีแสดงว่าชายที่โดนตัดมือเมื่อกี้ได้บอกว่าให้มาลองหาที่นี่ดูเบลเลยมาที่ห้องของซีบิงแต่สรุปชายที่โดนตัดแขนก็คือเบลนี่แหละที่ตัดแขนไม่ใช่ฆาตกรคนนั้นต่อไปฆาตกรนั้นเป็นใครมายังไงทำไมถึงแค้นซีบิงขนาดนั้นเริ่มจากในประวัติซีบิงได้เล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งที่ซีบิงได้ไปแข่งเกมทัวร์นาเมนต์และได้แชมป์มาโดยโค่นแชมป์เก่าที่ไม่เคยแพ้ใครมาก่อนเป็นไปได้ว่าแชมป์เก่าคนนั้นก็คือฆาตกรตัดมือนี่แหละเพราะเรียงเหตุการณ์ในประวัติซีบิงแล้วหลังจากที่ซีบิงได้แชมป์พอมีข่าวฆาตกรตัดมือสตรีมเมอร์หลังจากนั้นแสดงว่าฆาตกรน่าจะแข่งมาจากที่ซีบิงเอาชนะเขาได้ฆาตกรนั้นก็เริ่มฆ่าสตรีมเมอร์ตั้งแต่นั้นมาและอีกหลักฐานที่จะบ่งบอกว่าฆาตกรกำลังแค้นซีบิงอยู่ก็คือภาพที่ทางทีมงานปล่อยออกมามือของฆาตกรนั้นที่กำลังโมโหเรื่องอะไรสักอย่างสังเกตบนโต๊ะแล้วจะมีรูปของซีบิงวางไว้อยู่เป็นไปได้ว่าฆาตกรกำลังหาตัวซีบิงแต่ตอนนี้ยังหาไม่เจอภาพก็มีการอธิบายไว้ว่าต้องเป็นพระเอกต้องเป็นที่หนึ่งใครหน้าไหนมาขวางมันต้องตายตรงนี้อาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ฆาตกรมีความแค้นแล้วสังเกตที่มือของฆาตกรจะมีรอยแผลเป็นต่างๆเหมือนเกิดจากแผลที่โดนไฟไหม้ถ้าพูดถึงตรงนี้แล้วแผลนี้ฆาตกรได้มายังไงต้องไปดูที่ประวัติโรงพยาบาลล้างเพราะจะมีเหตุการณ์รถบรรทุกแก๊สระเบิดจนเกิดไฟไหม้เป็นวงกว้างบางทีฆาตกรคนนี้อาจได้แผลต่างๆมาจากเหตุการณ์รถแก๊สระเบิดก็ได้เรียงทำลายเวลาของฆาตกรตัดมือว่าเป็นยังไงอย่างแรกคือมีความเป็นไปได้ว่าฆาตกรที่มีแผลนั้นเกิดจากเหตุการณ์รถแก๊สระเบิดหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับต่อมาคือฆาตกรเริ่มมีความแค้นเพราะซีบิงได้ชนะเขาในการแข่งเกมและเริ่มหาตัวของซีบิงเรื่อยมาโดยเจอเพียงแค่ครั้งเดียวคือตอนที่ฆาตกรมาบุกที่ห้องเท่านั้นต่อมาซีบิงก็ได้มีเหตุการณ์เข้ามาในนิวรณ์และฆาตกรได้ฆ่าคนที่มีความเกี่ยวข้องกับซีบิงด้วยตัวอย่างเช่นข่าวล่าสุดที่เจ้าของเพจถูกฆ่าตัดมือส่วนเวลานั้นคือเวลาปัจจุบันที่กำลังดำเนินอยู่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นเวลาที่ไล่เลี่ยกันกับตอนที่ล้นเมตโตสะพานนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ทำลายของฆาตกรตัดมือว่าเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงตามหาซีบิงในอนาคตอาจจะมีบอสใสมากกว่านี้ต้องรอทางผู้พัฒนาปล่อยข้อมูลเพิ่มเติมออกมาเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ